อีสานใต้อย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่ออุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยมีคิวเดินสายปราศัยหาเสียงที่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และปิดท้ายที่จังหวัดสุรินทร์ในสุดสัปดาห์นี้หากไล่เรียงจากโปรแกรมหาเสียงครั้งนี้พรรคเพื่อไทยวางเป้าหมายไว้ที่สนามนครราชสีมาในวันที่4มีนาคมและสนามสุรินทร์ในวันที่5มีนาคมส่วนเวทีปราศัยที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์น่าจะเป็นหมุดหมายหนึ่งเพราะหากประเมินศักยภาพของผู้สมัครส.ส.บุรีรัมย์จากพรรคเพื่อไทยแล้วหลายฝ่ายก็มองว่ายังเป็นรองทีมบ้านใหญ่ของตระกูลชิดชอบนับตั้งแต่เนวินชิดชอบแยกตัวออกจากทักษิณชินวัตรมาตั้งพรรคภูมิใจไทยและลงสนามเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปี2554การเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์บ้านเกิดในครั้งนั้นก็เป็นพรรคภูมิใจไทยได้ส.ส.มา5คนแต่เสีย2ที่นั่งให้กับพรรคเพื่อไทยในยุคที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรกำลังฟีเวอร์แต่การเลือกตั้งในปี2562เนวินปูทางสร้างฐานท้องถิ่นเข้มแข็งกว่าเดิมจึงทำให้ภูมิใจไทยตอกเสาเข็มกวาดเก้าอี้ส.ส.บุรีรัมย์ได้8ที่นั่งยกจังหวัดส่วนการเลือกตั้งใหญ่ในปีนี้สนามบุรีรัมย์มีสัดส่วนส.ส.เพิ่มขึ้นเป็น10คนซึ่งขณะนี้พรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยได้วางตัวผู้สมัครไว้ครบทั้งหมดแล้วโดยพื้นที่เลือกตั้งที่น่าสนใจของเมืองบุรีรัมย์นั้นก็อยู่ที่เขต2อำเภอชำนิและอำเภอพระพลาชัยเมื่อเนวินส่งลูกชายคนโตอย่างชัยชนกชิดชอบลงเลือกตั้งเป็นครั้งแรกเจอกับปรัชญาตรีกาญจนาผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยที่ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่แต่พื้นที่เขต2ซึ่งเป็นที่มั่นใหญ่ของตระกูลชิดชอบจึงมีแนวโน้มสูงว่าชัยชนกจะได้ชัยชนะในการเลือกตั้งนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เขต3ในอำเภอกระสังเมื่ออดิพงศ์ทิติพิทยาส.ส.บุรีรัมย์จากภูมิใจไทยต้องมาเจอกับด่านหินอย่างว่าที่ร้อยตรีสนอพรมสวัสดิ์พรรคเพื่อไทยขณะเดียวกันยังมีที่เขต10อำเภอประโคนชัยจากกฤตทองศรีดีกรีส.ส.บุรีรัมย์3สมัยจากพรรคภูมิใจไทยก็ต้องเจอศึกหนักชนกับกำนันนายจำรัดเวียงสงจากพรรคเพื่อไทยในฐานะอดีตส.ส.บุรีรัมย์อย่างไรก็ตามหากมองภาพรวมสนามเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์แล้วปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสนิยมในฐานะตระกูลชิดชอบไม่ได้มาจากทางการเมืองอย่างเดียวแต่สิ่งที่เนวินได้ก่อร่างสร้างทีมฟุตบอลบุรีรัมย์ไว้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญทำให้ความนิยมมีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึงทุกวันนี้ทำให้การเลือกตั้งของพรรคภูมิใจไทยทั้ง10เขตก็ยังมีโอกาสสูงจะได้ชัยชนะเหนือพรรคเพื่อไทยที่มีอุ้งอิงเดินสายมาปักหมุดปราศัยที่อำเภอประโคนชัยแต่สุดท้ายก็ต้องติดตามว่ากลยุทธ์เพื่อไทยแลนด์สไลด์จะออกมาอย่างไรเมื่อต้องเจอกับเสาเข็มใหญ่แห่งเมืองบุรีรัมย์